นอีกหนึ่งประเด็นย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมคงจำกันได้การประชุมครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัฐบาลนายกแพทองธารได้มีการเซ็นคำสั่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูโฉมหน้าของคณะที่ปรึกษาชุดนี้เราเคยไล่เรียงกันแล้วนะคะมีใครบ้างมีคุณพันศักดิ์วินยรัตน์มีคุณหมอสุรพงษ์สืบวงศ์ลีคุณสุภวุฒิสายเชื้อคุณพงเทพเทพกาญจนาตรงนี้แหละน่าสนใจที่ทีมข่าวท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเราเนี่ยไปสืบเสาะข้อมูลเชิงลึกมาชื่อไหนที่น่าสนใจที่สุดรู้ไหมคะชื่อของคุณพันศักดิ์คุณพันศักดิ์เนี่ยได้ชื่อว่าคือครองสถิติคนที่เป็นที่ปรึกษานายกมาหลายคนนะไล่มาตั้งแต่พลเอกชาติชายชุนหวันคุณทักษิณชินวัตรคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็ล่าสุดคุณแททองธารชินวัตรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับคุณพันศักดิ์ที่ได้ชื่อว่าวันนี้เป็นที่ปรึกษารัฐบาลแต่จะเป็นกุนซือสายล่อฟ้าหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าย้อนกลับไปในสมัยที่คุณพันศักดิ์เองเนี่ยนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลของคุณทักษิณเนี่ยนะคะก็มีแนวคิดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตอนนั้นเขาอาจจะเรียกกันว่าทักซิโนมิกหรือเปล่าแล้วนักวิชาการก็บอกว่าเนี่ยมันคือระบอบทักษิณนโยบายหลายอย่างก็มีความล่อแหลมพอสมควรทีนี้การกลับมาของคุณพันศักดิ์บทบาทเหมือนเดิมเลยคราวนี้กลับมาก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลคุณแพทองธารเป็นกุนซือของนายกแพทองธารแต่อย่าลืมนะคะว่าบริบททางการเมืองปัจจุบันมันก็ไม่เหมือนเดิมพรรคเพื่อไทยจะมีความประนีประนอมมากขึ้นไหมจะเหมือนสมัยไทยรักไทยหรือเปล่าและถ้าเกิดว่าคุณพันศักดิ์ซึ่งมองว่าโอ้โหในอดีตนโยบายหลายอย่างก็อาจสายล่อฟ้าพอสมควรนะคะยังจะเป็นนโยบายแบบเดิมในอดีตหรือเปล่าทีมข่าวท็อปเอ็กซ์คลูซีฟแล้วสัมภาษณ์แหล่งข่าวในทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยกับเราว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเฉพาะชื่อของคุณพันศักดิ์อาจจะกังวลแต่จริงๆการทำงานของอย่างรัฐบาลคุณแพทองธารถ้าเทียบกับใกล้ที่สุดรัฐบาลของอดีตนายกเศรษฐาก็ไม่เหมือนกันนะคะแหล่งข่าวในทำเนียบบอกว่าถ้าเป็นสไตล์ของอดีตนายกเศรษฐาเนี่ยไม่ค่อยจะฟังข้าราชการประจำสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ท่านก็เป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จอาจจะมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงตัดภาพมาที่คุณแพทองธารในนี้จะประนีประนอมกว่าอ่อนน้อมกว่าใจเย็นกว่าถ้าเทียบกับคุณเศรษฐานะคะดังนั้นบทบาทของคุณพันศักดิ์อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกสาวคุณทักษิณว่าเดี๋ยวคุณพันศักดิ์เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษานะสามารถเข้ามาเสนอแนะได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงเรื่องของความร้อนแรงหรือที่หลายคนกังวลว่าที่จะเป็นสายล่อฟ้าหรือเปล่านะคะมันจะแบบทำให้การเมืองมันซ้ำรอยในอดีตหรือเปล่าก็อาจจะสามารถฟันธงได้ว่าอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่ามันจะมีนโยบายอะไรที่ล่อแหลมหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีนโยบายอะไรที่ล่อแหลมเดี๋ยวท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเราจะไปสืบเสาะมาให้ซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการข้อมูลที่แบบย้อนกลับไปลึกๆแบบนี้ไม่เอาเฉพาะข่าวรูทีนอย่างเดียวแต่ต้องการทั้งข่าวลึกทั้งข่าวลับและที่สำคัญรู้ก่อนใครด้วยนะคะนี่เลยค่ะสแกน QR code แล้วสมัครสมาชิกท็อปเอ็กซ์คลูซีฟได้ 1,500 บาทต่อคนเท่านั้นนะคะ02-114-6777ค่ะนะแล้วต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะโดยเฉพาะคอการเมืองรู้ลึกรู้ก่อนใครกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟนะคะพูดถึงเรื่องของนโยบายของคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเดียวภาคการเกษตรแล้วก็ภาคปศุสัตว์นะคะนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่อาจจะต้องดูว่าหลังจากนี้ไปนโยบายในการขับเคลื่อนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นจะเริ่มอย่างไรบ้างเพราะว่าล่าสุดนี้ค่ะสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเนี่ยมีการส่งหนังสือแล้วก็ร้องไปที่รัฐบาลในการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปล่อยเสรีนำเข้าข้าวโพดนะคะเพื่อผลิตอาหารสัตว์หลังพบว่ามันไม่เพียงพอต่อความต้องการจากการประชุมแล้วก็การเปิดเผยของคุณพรศิลป์พัชรินตนกุลนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเนี่ยมีการชี้แจงถึงปัญหาการขาดแคลนข้าวโพดซึ่งข้าวโพดเนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว์แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกิดปัญหาเนื่องจากว่ามาตรการของรัฐมีการควบคุมราคาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจึงมีมาตรการลดการนำเข้าโดยการกำหนดโควต้าแล้วก็ภาษีนำเข้าการจำกัดเวลานำเข้าภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียนแต่พอไปดูยอดผลิตข้าวโพดในประเทศเนี่ยอยู่ที่5ล้านตันรัฐบาลจำกัดการนำเข้าอยู่ที่3ล้านตันวันนี้ข้าวโพดในประเทศเพียงแค่8ล้านตันแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ20ล้านตันส่งผลต่อภาคปศุสัตว์ที่หยุดการเจริญเติบโตแล้วก็กระทบการส่งออกด้วยนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์มีการสะท้อนปัญหานี้ไปที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาโดยตลอดแต่ได้คำตอบกลับมาว่า
ให้หันไปใช้วัตถุดิบอื่นทดแทนไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่ามันสำปะหลังแต่ไม่สามารถทดแทนข้าวโพดได้ทั้งหมดล่าสุดนี้ค่ะทางสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมีการทำหนังสือถึงแพทองธารชินวัตรเพื่อต้องการที่จะให้เข้ามาดูแลเรื่องนี้ว่าจะมีมาตรการมีนโยบายอย่างไรบ้างค่ะถ้ายังไม่ปรับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยให้วัตถุดิบเนี่ยมีการนำเข้ามาเนี่ยธุรกิจปศุสัตว์ทั้งระบบจะยืนอยู่กับที่จะไปต่อไม่ได้เพราะว่าจำนวนมันไม่โตแต่นี่พอเวลาเปิดอย่างนี้ให้มันเสรีขึ้นเนี่ยไอการวางแผนตลาดมันจะได้ดีขึ้นว่าต่อไปจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ตลาดมันจะไปทางไหนใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะได้วางแผนส่งออกได้ดีขึ้นเราจะวางแผนการผลิตสินค้าให้มากหลากหลายขึ้นใช้ในประเทศได้มากขึ้นเพราะว่าต้นทุนผมสามารถลดลงจากไอ้ต้นทุนจากข้างนอกเนี่ยที่มันถูกลงผมเพียงแต่มาช่วยให้คนเลี้ยงสัตว์ราคาถูกลงเพราะคนเลี้ยงสัตว์ราคาถูกลงเขาก็ไปแข่งขันได้เขาก็ขายไก่เนื้อขายเป็ดขายหมูในราคาในตลาดถูกลงคือคุณพรศิลป์เนี่ยยังชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่าปัจจุบันนี้เนี่ยทางเอกชนก็เป็นผู้รับประกันราคาข้าวโพดทางรัฐบาลอยู่แล้วแต่ว่าจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบตรงนี้นี่แหละต้องการให้รัฐบาลนั้นปล่อยให้มีการนำเข้าข้าวโพดเสรีแล้วเอกชนจะเป็นคนดูแลรับประกันราคาข้าวโพดให้กับพี่น้องเกษตรกรเองนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะคะในการแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าวโพดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญคงจะต้องรอดูว่านายกแพทองธารชินวัตรจะมีการแก้ไขปัญหาในภาคปศุสัตว์แบบนี้อย่างไรบ้างเพราะว่าณวันนี้มันกระทบไปหมดทั้งเรื่องของการส่งออกด้วยและกระทบถึงเรื่องของข้าวปลาอาหารของที่เป็นวัตถุดิบให้กับสัตว์ด้วยแล้วหลังจากนี้มันจะเกิดปัญหาอย่างยาวนานเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะมาดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนกันหน่อยโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอนะคะเรื่องของนโยบายในการนำโครงการคนละครึ่งหรือว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยถามว่าจะเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมล่าสุดนี้นะคะคุณสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาหลังจากที่ไปหารือกับ14องค์กรภาคเอกชนท่องเที่ยวสรุปแล้วว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เนี่ยจะมีการนำโครงการเราเที่ยวด้วยกันกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยคุณสรวงศ์เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าผมไม่เขินนะที่จะนำโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งถือว่ามันเป็นเครื่องมือการประสบความสำเร็จในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยในสมัยยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานำกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอาจจะมาในรูปแบบใหม่เฟสใหม่นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนเรื่องของการพูดถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าเหยียบแผ่นดินถามคุณสรวงศ์ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะทำอย่างไรเราพูดกันถึงเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินมา 2-3 ปีแล้วยังไม่ได้มีการนำมาปรับใช้ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังคุณสรวงศ์บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีการพูดคุยนะกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวคือวัตถุประสงค์หลักๆเลยค่าเหยียบแผ่นดินที่เข้ามาในประเทศไทยตรงนี้จะนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นไปซ่อมแซมห้องน้ำบ้างล่ะไปดูแลบุคลากรภาคการท่องเที่ยวดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในรูปแบบประกันภัยและเดี๋ยวจะมีการหยิบยกญี่ปุ่นโมเดลมาเรื่องของการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายนะคะ